แต่วันนี้ฉันก็จะมาชาเลนจ์ตัวเองว่าฉันดูเขาฉันดูซีรีส์ฉันจะทำได้หรือเปล่ามึงจะรอดไหมอะไว้ไปหาน้องว้ายน้องไม่น้องไม่ตายแล้วมึงได้กลิ่นไหม้ไหมได้กลิ่นไหม้ไหมสีที่มันเปลี่ยนนี่มันไหม้ฮะมึงอย่าว่าแต่เข็มเลยมึงเอาเสาบ้านมาตอกมันลงไม่ได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยสีแป้งวิ่งมาทำไมช่วงนี้เรากำลังอินกับกระแสซีรีส์ Squid Game กันอยู่ความอินน่ะโน้ก็วันนี้ก็เปิดคลิปมาในการที่แบบฉันวิ่งมาแต่ไกลเลยเพราะว่าช่วงนี้กระแส Squid Game เนี่ยดังมากๆในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศดังทั่วโลกเลยดีกว่าง่ายๆด้วยความเราก็ดูโน้แล้วเราก็อินแหละแต่มันจะมีสิ่งนึงที่ขัดใจตัวแป้งมากคือฉันไม่สามารถหาขนมในซีรีส์เรื่องนี้กินได้เว้ยทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็จะเป็นน้ำตาลปั้นใช่ไหมที่เสียบตามแบบงานวงงานวัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนเกาหลีเนี่ยก็จะมีขนมดันโกน่าขนมอันนี้อย่างที่ทุกคนดูก็อย่างในซีรีส์ก็คือเขาจะต้องมานั่งแบบแงะ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 เงี้ยถ้าแงะไม่ได้ก็ตายอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็จะมาดูว่าวันนี้แป้งจะทำขนมได้ไหมแล้วจะแงะได้หรือเปล่าเพราะถ้าแงะไม่ได้ฉันก็ตายหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาลองทำดูวิธีทำก็ง่ายๆทุกคนก็สามารถหาดูเป็นใน YouTube หรือ TikTok อะไรเงี้ยแต่วันนี้ฉันก็จะมาชาเลนจ์ตัวเองว่าฉันดูเขาฉันดูซีรีส์ฉันจะทำได้หรือเปล่าโอเคการทำง่ายวัตถุดิบเนี่ยเตรียมง่ายแต่จะทำรอดไหมก็มารอดูกันค่ะทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมอีแป้งมันไม่ทำในห้องครัวว่ามันทำอะไรกลางจงกลางแจ้งว่าตายหาน้องปิวแกเขาใส่ความอินป่ะเราจะเริ่มตักน้ำตาลงไปในกระบวยเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่เยอะไว้ก่อนเราก็จะต้องค่อยๆกวนน้องไปเรื่อยๆมึงน้ำตาลเยอะไปอะเปล่าเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่เยอะไว้ก่อนร้อนไหมอีเวนก็เดี๋ยวเราตักน้ำตาลไปนะคะเราอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ก่อนโอ้ยจะกินหอมอ่ะกินเหมือนน้ำตาลเปียกๆอ่ะมันต้องคนน้องแหละแกน้องเหมือนน้องจะไหม้ป่ะฉันขอเปลี่ยนท่านั่งหนูฉันไม่ไหวละทุกคนแป๊บนึงนะอ๋อตายค่ะจะรอดไหมวะเฮ้ยไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยมึงจะรอดไหมอ่ะไว้ไปหาน้องว้ายน้องไม่น้องไม่ตายแล้วมึงได้กลิ่นไหม้ไหมได้กลิ่นไหม้ไหมคนหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้ปะกินอย่างเดียวไม่ได้หรอวะทำไมต้องมาทำเองเนี่ยใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วหรอรู้สึกว่าเหมือนน้องไม่อ่ะอีเวนเฮ้ยเหมือนใกล้สำเร็จแล้วเว้ยแกเฮ้ยสีที่มันเปลี่ยนนี่มันไหม้ฮะมึงเฮ้ยแต่น้องเริ่มเหี่ยวแล้วเฮ้ยความหวังเริ่มมาแล้วว่ะความหวังเริ่มมาแล้วคนต่อไปค่ะเฮ้ยน้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนดูสิเนี่ยค่ะเราก็ใส่ผงฟูลงไปนะคะแล้วเราก็คนโอ้ยสีน้องเริ่มเปลี่ยนแล้วจ้าดูดีอุ้ยมันเหมือนความหวังใกล้ความจริงแล้วแกมึงแต่ตอนน้ำตาไม่ละลายคือกูทุรักทุเลมากเลยนะอย่างที่เกาหลีอ่ะเขาจะเทใส่ที่มันเป็นถาดที่มีน้ำตาลนะคะแต่ด้วยความว่าแป้งรวบรัดตัดตอนที่เกียร์มานั่งกดอีกก็ใส่ลงนี่เลยค่ะอีน้ำตาลทำฉันดูแย่เราเลือกสิว่าเราจะแกะสลักรูปอะไรดีเอ่ยฉันจะเป็นคนฮาร์ดคอร์ฉันจะเอารูปดาวดอกไม้อ่ะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโค้งๆอ่ะอย่าทำชาเลนจ์ให้มันยากไปกว่านี้เลยอีแค่คุณทำน้ำตาลมันก็ยากพอแล้วอะไรนะจ๊ะสำเร็จไหมน้องเริ่มสุกแล้วนะน้องเริ่มสุกแปลว่าอะไรวะน้องเริ่มแข็งแล้วดีกว่าน้องเริ่มเซตตัวดีแล้วมึงถ้าน้ำตาลแตกคือมิชชั่นเฟลเลยนะร้อนอ่ะนี่มิชชั่นของเราสำเร็จแล้วจ้าของเราวันนี้ก็คือแกะขนมนั่นเองแต่ว่าดูเหมือนจะง่ายทุกคนของแป้งเป็นลูกดาวจะทำสำเร็จไหมโดยการที่มันไม่แตกกลางทางก่อนคือหลายคนก็จะมีการเลียแบบเราใช้เข็มเจาะเหมือนเดิมดีกว่าเพราะถ้าเลียกันมันน่าจะเลียกันมา4วันเนี่ยก็จะหมดนั่งแกะเขานั่งแกะกันท่าไหนวะกูนอนแกะไม่เหมือนชาวบ้านเขามาเราจะจริงจังกันนะพอแล้วไม่แกะต่อแล้วแข็งมากอีเพมึง
แกงกูปะเนี่ยเอาหัวหมามาดิหนามากแล้วดูกูทำเองมึงดูแผ่นอะกูพูดเลยอย่าว่าแต่เข็มเลยเราเสาบ้านมาก็ตอกมันลงไม่ได้เราใช้มือแกะแมงเลยละกันอุ๊ยอุ๊ยปังอ่ะกูอยู่ค่ะเพราะนี่คือช่องของกูเองกูไม่ตายเลยชิมแล้วนะฟันผักมาอร่อยอ่ะมึงคือฟิวอ่ะตอนแรกที่แป้งมองอ่ะแป้งนึกว่ามันจะเหมือนฟิวแบบคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เว้ยจะเหมือนตังเมก็ไม่เหมือนจะเหมือนน้ำตาลปั้นก็ไม่เหมือนมันเหมือนน้ำตาลที่มันแบบมีกลิ่นไหม้หอมๆมีกลิ่นแบบขมนิดๆหรือว่าพอไหม้วะถ้าแป้งรีวิวเองมันจะเข้าข้างตัวเองเกินไปเดี๋ยวแป้งจะให้คอลายชิมว่ารสชาติเป็นยังไงหมดเลยนี่เลยหักก็ได้ไม่ต้องหักมึงฝีมือกูเองทำไมมันเหมือนขนมไหมนี่ที่เขามาหมุนใส่ไม้อ่ะเขาเรียกว่าน้ำตาลปั้นเออเออนั่นแหละไม่มันไม่เหมือนอ่ะตากล้องชิมไหมมันเป็นกลิ่นไหม เพราะคนรีวิวอะคะจากแป้งคอลายและตะกล้องไม่เลยไม่เมื่อกี้แป้งก็ไปถามทีมงานคนอื่นเขาก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นน้ำตาลไม่ไหม้เหมือนกันลองทำนะคะที่บ้านว่าอร่อยมันหมออร่อยไหมหรอกินต่อดิอิ่มแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมันจะขมแบบแป้งไหมแสบโขมถ้าทุกคนไม่เชื่อลองทำเองเพราะวิธีทำก็อย่างที่แป้งทำให้ดูว่ามันทำง่ายมากนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากทำลองให้แบบพ่อคุณแม่ช่วยดีกว่าให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะแต่ว่าถ้าให้แป้งแนะนำก็คือคุณแนะนำเลยอย่าทำอย่าหาแดกอย่าหาทำมันก็ไม่ได้อร่อยแบบอร่อยเวอร์ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูชาเลนที่แป้งทำขนมแดงกันอ่ะยังไงก็อยากให้แป้งทำชาเลนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้นะคะแต่ว่าอย่ายากเกินไปนะจะตายก่อนกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กันเยอะๆนะคะอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่เข้ามาดูบ๊ายบายค่ะ